มันรู้สึกมันกระจ่างใสขึ้นมาเลยนะสบายผิวหน้าดีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเนื้อเนียนมากชอบมากเลยอ่ะคือเลิฟมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะอ้อมทองแสงสัญชัยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะไปใช้ครีมอะไรบางอย่างที่มันบางทีมันไม่ได้เหมาะกับผิวเราเนี่ยมันก็ทำให้ผิวหน้าโซมลงค่อนข้างเยอะนะคะออมอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาผิวนะคะทีนี้ออมก็41แล้วด้วยออมก็เลยเฮ้ยมันเหมือนต้องจัดหนักกว่าเดิมนิดนึงออมก็เลยมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ออมลองใช้แล้วกู้หน้าที่มันมีปัญหาทั้งหมองคล้ำเป็นสิวขาดน้ำไม่กระจ่างใสริ้วรอยลึกต่างกู้ให้มันกลับมาดีขึ้นนะคะภายใน1อาทิตย์นะคะพอมันดีขึ้นออมก็เลยรีบทำคลิปแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะงั้นตอนนี้ขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนนะคะจะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดูว่าออมใช้อะไรบ้างในการที่จะกู้มันกลับมาให้มันดีขึ้นได้ภายใน1อาทิตย์นะคะก็มาถึงตัวแรกนะคะก็คือตัวไอดอลสเตซีของกิฟฟารีนะคะเป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิวนะคะช่วยขจัดความมันส่วนเกินกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนต่างๆโทนเนอร์นะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนที่เขาบอกว่าให้ใส่สำลีเช็ดอะส่วนใหญ่ออมจะใช้วิธีหยดลงบนฝ่ามือแล้วตบเอานะคะนี่คือไม่รู้ว่าคนอื่นนะคะที่เป็นเซตเดิมคือเป็นเหมือนออมไหมคือเช็ดใช้สำลีเช็ดหน้าเยอะๆไม่ได้นะคะก็เลยออมจะใช้นะคะก็คือหยดใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ทูอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาตบที่หน้าแบบนี้นะคะก็คือเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองอะค่ะที่จะเกิดกับผิวหน้าที่เป็นเซตเดิมนะคะแล้วก็แพ้ง่ายต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะออมใช้แล้วก็ไม่แพ้นะไม่แสบเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีน้ำหอมนะก็เลยใช้แล้วไม่แพ้ค่ะก็โอเคนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยค่ะนางเอกของเราแล้วค่ะไฮยานะคะของกิฟฟารีนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยว่าใช้มาแล้วใช้ดีมายาวนานแล้วก็ดันไปทดลองเล่นครีมอื่นๆบ้างพอหน้าพังก็เลยต้องกลับมาตายรักนี่ก็บีบมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หยดลงไปที่หน้านะก็คอด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าธรรมชาติ 100% นะคะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นฉ่ำน้ำทำให้ผิวนุ่มเด้งกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าออมก็เคยใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แพ้แต่อย่างใดนะคะใช้แล้วก็จะรู้สึกได้ว่าแบบมันนุ่มๆนะนุ่มๆตึงๆนะคะพอหลังจากที่ออมลงเซรั่มไฮยาเสร็จไปแล้วออมก็ต่อด้วยตัวนี้มาแอสตาเซนตินนะคะเอทดีไฟอิ่งตัวนี้ก็ของกิฟฟารีนอีกแล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นสมาชิกก็เลยใช้ของกิฟฟารีนเยอะหน่อยนะก็คือมันเป็นสารแอสตาเซนตินอะจากสาหร่ายสีแดงใช่ไหมแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระไอต่างๆนานาลดริ้วรอยนะคะมาดูเนื้อนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีออกส้มๆนัวๆแบบนี้นะคะกลิ่นก็จะแบบหอมอ่อนๆ นะคะเอางี้ดีกว่าแล้วออมก็จะแต้มไปที่หน้านะคะ5จุดด้วยกันนะคะตัวนี้เขาก็เคลมว่าในเรื่องแบบลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยกระชับผิวนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอลลาเจนจากปลาด้วยนะคะก็ตกๆนิดนึงทาใต้ตาบ้างดีกว่านะคะใต้ตาออมใช้2ตัวเลยนะคะเพราะว่าพอ40เนี่ยริ้วรอยใต้ตามันจะมาเยอะพอๆกับตรงนี้เลยนะคะคือเริ่มมาเยอะตัวแรกที่ออมใช้ใต้ตานะคะก็คือตัวนี้ค่ะอะบาโลนคอลลาเจนนะคะไฮยาสกัดจากหอยเป๋าฮื้อนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนนะคะครบทั้ง3สายเลยนะคะสำหรับตัวนี้ลดเลือนริ้วรอยเรียบเนียนกระชับอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นซีรั่มเนื้อแบบเหลวหน่อยนะคะแล้วก็เอาแตะไปที่ตาเลยนะคะเวลาออมใช้เซรั่มใต้ตาแล้วออมจะชอบตกๆนะทีนี้ก็มาดูเนื้อบาล์มกันบ้างนะคะก็จะเป็นตัวกลามเมอรัสนะคะบูเต้อายบาล์มนั่นเองนะคะเขาก็ว่านะคะใช้กระชับผิวรอบดวงตานะคะแล้วก็ช่วยมอบความกระจ่างใสแล้วก็ทำให้ผิวรอบดวงตาเรียบเนียนช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นต่างๆนะคะ
สาเหตุที่ออมใช้ใต้ตาถึง2ตัวเพราะว่าออมเริ่มซีเรียสหลังจากที่หน้าพังอย่างที่ว่าไปนะคะก็จะเสร็จสำหรับรอบดวงตาทีนี้ออมก็จะตามด้วยตัวนี้เลยไฮยา 3D Complex Cream ที่ออมเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะคะออมก็เอากลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าต้องกู้หน้าขึ้นมาซึ่งคุณสมบัติของมันน่ะมันก็คือเติมความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวอิ่มเด้งอิ่มน้ำนะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะเป็นไฮยาลูรอนโมเลกุล3สายอ่ะเขาก็จะเป็นไฮยาลูรอนนะคะโมเลกุล3สายต่างๆนานานั้นมันจะช่วยเติมได้ซึ่งตัวเนี้ยออมแนะนำว่าผิวแห้งจะเลอะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวผสมก็โอเคเซฟเดิมใช้ได้ค่ะเซฟเดิมใช้ไม่แพ้นะเลิฟตรงที่เป็นเซฟเดิมแล้วไม่ได้ระแคะระคายให้อาการเซฟเดิมกลับมาแต่อย่างใดนะคะนี่คือเลิฟนะก็ตกมาหน่อยนึงแล้วพอเสร็จจากขั้นตอนนี้ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยออมก็จะลงเป็นพวก BBCC ต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะคะอันนี้แถมให้ก่อนคือถ้าเป็นกลางคืนออมก็จะลงตัวไฮยาสลีปปิ้งมาร์กนะคะก็เป็นไฮยาลูรอนเหมือนกันนะคะตื่นมาผิวนุ่มเด้งอิ่มฟูอะไรกันสุดๆไปเลยก็คือจะทาเป็นตัวปิดจบทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้พอกลางวันเนี่ยของออมนี่คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือพร้อมแต่งหน้าละและพอดีว่าออมก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงในเซเว่นที่ออมเห็นว่ามันออกใหม่แล้วออมก็ว่าเออมันน่ารักดีนะคือซองสีก็สวยนะเป็นโรจูคิส CC นะคะตัวนี้มันเขาบอกว่าช่วยลดปัญหาสิวกลบรอยแดงแก้ยากปกปิดรอยสิวไม่อุดตันผิวนะคะเป็น SPF 50นะ PA++ นะคะตัวนี้ออมชอบเพราะอะไรรู้ปะมันไม่หนาไม่หนักนะพอทาไปแล้วอะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันสนิทไปกับผิวดีมากมากเลยค่ะมันก็ทำให้หน้าเนี่ยสว่างขึ้นมาสเต็ปนึงอะแล้วคือมันก็ไม่ได้แบบปกปิดแบบโหยริ้วรอยหายแบบสิวหายเวอร์เลยขนาดนั้นนะก็คือมันได้หน้าที่สว่างขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้หน้าเราดูเนียนขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะริ้วรอยต่างๆสิวต่างๆไม่ได้กลบมิดนะคะแต่ออมชอบตรงแบบมันเหมือนเราหายใจได้อยู่นะคะก็เลยชอบตัวนี้มากๆนะซองนึงก็49บาทซื้อที่เซเว่นมานะคะตัวผิว40ที่มีริ้วรอยคือใช้ได้คนที่ชอบแบบปกปิดบางเบาอะลายผิวหน้าดีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะตัวนี้ทีนี้แป้งนี่ก็เป็นอะไรที่ออมเลือกมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าแป้งบางอย่างใช้แล้วก็แบบพอกลางวันมามันก็จะแบบเหมือนมาติดตามร่องริ้วรอยเราอะก็แบบว่าเออลองดูซิว่ากิฟฟารินเขาจะมีแบบว่าเครื่องสำอางอะไรน่าใช้บ้างซึ่งก็เป็นตัวแรกของกิฟฟารินที่ลองซื้อมาใช้นะก็จะเป็นตัวนี้นะแป้งรองพื้นกลามอรัสนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะสีที่ออมใช้ก็จะเป็น GRC 02นะคะก็จะเป็นสีของคนผิวขาวเหลืองนะคือจะบอกว่าเนื้อมันเนียนละเอียดมากทาลงไปแล้วมันแบบเฮ้ยหน้ามันสว่างกระจ่างนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าวอกอะไรขนาดนั้นนะแล้วแถมไม่พอมันบางอ่ะมันไม่ได้โบ๊ะไม่ได้หนานะคะแล้วก็แป้งที่มันสมมตินะมันปกปิดได้ระดับประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่กลางวันมามันจะเหนอะแล้วมันก็จะเป็นคราบซึ่งแบบไม่เวิร์กเลยแต่อันนี้คือลองใช้แล้วเวิร์กเพราะว่าอายุ40ใช้นะที่แบบมีริ้วรอยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะมาลงแป้งที่ว่าแล้วนะคะอันจะให้ดูสีก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้สีสีมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีดีมากค่ะถ้าเกิดใครผิวออกติดเหลืองนะจะใช้แล้วเวิร์กมากๆเลยเดี๋ยวลองทาที่หน้าดูเนาะจะเป็นข้างไว้นะเพื่อจะได้ลองเปรียบเทียบดูข้างที่ทากับไม่ทามันต่างกันยังไงคะเนี่ยออมชอบมากเลยคือเนื้อเขาเนียนคือเนื้อไม่หนาเลยเนื้อเนียนแล้วแบบว่าเกี่ยง่ายเนี่ยนะคะข้อแตกต่างนะคะเนี่ยมันก็ไม่ได้วอกไม่ได้ลอยมากเห็นไหมข้างนี้คือทาแค่ตัวโลจูคิสนะคะข้างนี้นะคะก็คือทาแป้งแล้วนะคะของกิฟฟารีนนะคะเขาก็จะผ่องขึ้นมานิดนึงนะคะเก็บความมันเก็บอะไรนะคะนี่เสร็จแล้วเนื้อเนียนมากชอบมากเลยอ่ะคือเลิฟมากเลยอ่ะเนื้อเนียนแล้วแบบบางนะคะแล้วก็แบบหน้าผ่องสว่างออกโทนเหลืองแล้วก็คือไม่ได้ไปติดค้างแบบว่าตามร่องริ้วรอยอะไรเลยนะคะแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆเหมือนทาแป้งฝุ่นเลยอะจริงคือมันไม่ได้หนานะคะเหมือนทาแป้งฝุ่นเลยทีนี้เราก็ได้ผิวที่พร้อมจะแต่งหน้าต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะจะมาสรุปอีกครั้งนึงนะคะว่าตัวแรกที่ออมใช้นะคะสรุปอีกทีนึงก็คือตัว
ไฮยานะคะของกิฟฟารีนตัวนี้เป็นพรีเซรั่มทาก่อนที่จะลงอย่างอื่นทั้งหมดทั้งมวล นะคะตามด้วยนะคะเซรั่มนะคะแอสตาซันตินนะคะเซรั่มของกิฟฟารีนเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะออมก็จะตามด้วยตัวนี้นะคะไฮยา 3D นะคะคอมเพล็กซ์ครีมนะคะทั้งหมดนี้นะคะออมมองว่าผิวแพ้ง่ายน่าจะใช้ได้เพราะเซตเดิมออมไม่ได้กำเริบแต่อย่างใดแต่ตัวเนี้ยออมไม่แน่ใจนะใครที่อยากลองใช้ต้องลองดูว่าแพ้ไหมนะคะแต่ออมไม่แพ้นะคะกลางคืนนะคะออมก็จะปิดจบด้วยตัว Sleeping Mask ตัวนี้นะคะทีนี้ตาค่ะตาออมก็จะใช้ตัวอัลบาโลนนะคะออมก็จะตามด้วยปาล์มนะคะกามารัสนะคะอายปาล์มตัวนี้นะคะแล้วตัว CC ครีมที่ออมใช้จะเป็นตัวนี้ที่กำลังเลิฟเลยนะคะแป้งอย่างที่บอกว่าพออายุเยอะแป้งเป็นสิ่งที่หาใช้ยากมากจนออมมาเจอตัวนี้นะคะตัวกามารัสนะคะเป็นของกิฟฟารีนนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นออมเลิฟมากคือในที่สุดออมก็เจอแป้งที่เหมาะกับผิวของออมแล้วนะคะคือดีใจมากๆเลยนะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ออมนะคะมารีวิวนะคะว่าจากที่เคยผิวหน้าเนี่ยมันโทรมไปแล้วนะคะแล้วก็อายุ41เราด้วยนะก็ตอนแรกก็กังวลมากเลยว่าจะกู้กลับมาได้ไหมนะคะหลังจากที่2เดือนน่ะไปใช้อย่างอื่นไปเรื่อยเลยอะนะคะแล้วก็ต้องกลับมาใช้ซีรั่มแม่อ้ําอยู่ดีนะคะก็คือตัวไฮยานั่นเองนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเซตเนี้ยจะช่วยคุณได้หรือเปล่านะคะก็วันนี้ออมทอแสงสุดชัยจะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ